มูนฟิสหรือปลาแบบไทยๆก็คือปลาพระจันทร์มันเป็นปลาที่มีหน้าตาประหลาดมากที่สุดชนิดหนึ่งในโลกจริงๆผมก็คิดว่าเจ้าหนี่มันคล้ายกับปลาแสงอาทิตย์หรือซันฟิสแต่ที่ประหลาดไม่ใช่แค่หน้าตาเท่านั้นเพราะมูนฟิสถือเป็นปลาเลือดอุ่นชนิดแรกของโลกและอาจจะเป็นชนิดเดียวในโลกเลยด้วยซ้ำนอกจากนี้ยังมีความสามารถพิเศษที่ปลาชนิดอื่นไม่มีแต่หากเทียบกับปลาแสงอาทิตย์มันเองก็มีชะตากรรมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของปลาชนิดนี้กัน ถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาสตร์ก็ได้นะครับมูนฟิสคืออะไรมูนฟิสหรือปลาพระจันร์มีชื่อวิทยาศาสตร,ร์ว่า l a m p ิ i s g a s าต r สเป็นปลาทะเลกระดูกแข็งขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงของปลามูนฟิสซึ่งมีอยู่ประมาณ6ชนิดแต่ในบางแหล่งข้อมูลบอกว่ามีเพียง2ชนิด มูนฟิสเป็นปลาที่มีรูปร่างกลมแบนข้างมากตามผิวหนังจะมีจุดกลมสีขาวเมื่อสะท้อนแสงในน้ำจะมีความแวววาวดุดแสงจันทร์ซึ่งเป็นที่มาของชื่อสามันคีบทุกคีบจะเป็นสีแดงสดมีขนาดใหญ่สุดอยู่ที่2เมตรและมีน้ำหนักประมาณ270กิโลกรัมแต่ขนาดทั่วไปจะหนักประมาณ40-80กิโลกรัมเป็นปลาน้ำลึกที่อาศัยอยู่ที่ระดับ300-150เมตรพบในมหาสมุทรและทะเลเปิดเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนทั่วโลก การค้นพบปลาเลือดอุ่นชนิดแรกของโลก ตามข้อมูลปลาชนิดนี้เป็นปลาเลือดอุ่นชนิดแรกของโลกมันได้รับการยืนยันจากทีมนักวิทยาศาสตร์จากสำนักงานสมุทรศาสตร์และชั้นบรรยากาศแห่งชาติพวกเขาได้ค้นพบว่ามูลฟริสเป็นปลาเลือดอุ่นสายพันธุ์แรกของโลกมันเหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์จำพวกนกหากถามว่าเป็นปลาเลือดอุ่นแล้วมันดียังไงในฐานาปะปลาการที่มีเลือดอุ่นย่อมดีกว่าเลือดเย็นเพราะมันจะสามารถรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้ดีกว่าโดยปลาชนิดนี้จะรักษาอุณหภูมิร่างกายให้อบอุ่นกว่าสภาพแวดล้อมในน้ำลึก ประมาณ5องศาเซลเซียสตัวอย่างเช่นถ้าน้ําเย็น5องศาเซลเซียสร่างกายของปลาจะอยู่ที่10องศาเซลเซียสซึ่งช่วยให้สามารถว่ายลงไปได้ลึกกว่าปลาทั่วไปและอยู่ใต้ทะเลลึกได้นานกว่าด้วยที่ความลึกในสภาพเย็นมูนฟิสจะมีวิธีพิเศษที่จะแลกเปลี่ยนความร้อนโดยอาศัยกล้ามเนื้อพิเศษบริเวณอกผ่านการโบกคีบอกด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องความร้อนที่เกิดขึ้นจะคงอยู่ในร่างกายของมันแต่กระบวนการนี้จะมีมากกว่าที่เห็นจากผลการวิจัยที่เคย ีพพิม์ในวรารสสาาารรรวิยศตร์ระบุว่าเนื้อเยื่อในเหงือของปลาจะนำเลือดแดงซึ่งเป็นเลือดที่ยังไม่ได้ใช้งานที่มีอุณหภ,ภูมิต่ำเข้าสู่ร่างกายไหลเวียนผ่านกล้ามเนื้อที่สร้างความร้อนจากนั้นเลือดที่ใช้งานแล้วซึ่งเป็นเลือดดําจะนําความร้อนและคาร์บอนไดออกไซด์จากร่างกายเข้าสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนที่เหงืออีกครั้งผลที่ได้รับจากกระบวนการนี้ก็คือเลือดแดงชุดใหม่จะกลับเข้าสู่ร่างกายจะได้รับการถ่ายเทความร้อนจากเลือดำดาที่ไหลเวียนออกมาทําให้ความร้อนใน ร่างกายไม่หายไปไหนนักวิจัยเรียกกระบวนการนี้ว่าการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบส่วนทางกันซึ่งโดยปกติแล้วมีปลาหรือสัตว์น้ําหลายชนิดที่ใช้วิธีการแลกเปลี่ยนแบบส่วนทางกันได้แต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนแก๊สเท่านั้นไม่เหมือนกับมูลฟิสที่แลกเปลี่ยนความร้อนด้วยแถมมูลฟิสยังมีระบบไหลเวียนโลหิตแบบพิเศษซึ่งจะไปเลี้ยงสมองและดวงตามันจะดักจับความร้อนและเพิ่มอุณหภูมิบริเวณกระโหลกศรีรษะให้สูงกว่าส่วนอื่นๆของร่างกายความจริงมันก็คล้ายกับก,บการทํางานของตู้เย แต่แทนที่จะดึงความร้อนออกจากตู้เย็นมันกลับดึงความเย็นออกจากตู้เย็นแทนและด้วยกระบวนการนี้ม o นฟริสจึงรักษาความร้อนในร่างกายได้ตลอดเวลาจึงไม่ต้องกลัวแข็งตายเท่าไหร่ความโชคไม่ดีของมูนฟิสซันฟริสได้ชื่อว่าปลาที่ดวงสวยที่สุดในโลกแต่อย่างน้อยมันก็ยังโชคดีที่ไม่อร่อยจึงไม่ตกเป็นเป้าหมายของมนุษย์หากซันฟิสโดนจับโดยบังเอิญมันก็จะโดนปล่อย แต่มูนฟิสเป็นปลาที่อร่อยและเพราะมันเป็นปลาน้ำลึกพวกมันจะเคลื่อนที่ได้ช้ามากด้วยความเร็วสูงสุดที่ประมาณ25เซนติเมตรต่อวินาทีหรือถ้าจำเป็นมันก็ใช้ความเร็วแบบนี้ตายก็จะว่ายได้เร็วขึ้นอีกประมาณ5-10เท่าแต่ก็ได้ไม่นานจึงไม่แปลกที่มันจะโดนจับได้อย่างง่ายดายปลาชนิดนี้ถูกระบุว่าเป็นปลาที่มีเนื้อแน่นสีแดงสดมีรสชาติอร่อยอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารมีทั้งโอเมก้า3 โปรตีนไนอาซีนวิตามิน B6 วิตามิน B12 และยังมีโซเดียมต่ำแต่ปลาทั้งตัวจะมีส่วนที่รับประทานได้เพียงร้อยละ35เท่านั้นที่เหลือจะเป็นส่วนเนื้อที่แข็งและเป็นก้างแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเป็นเป้าหมายของมนุษย์อยู่ดีสุดท้ายสถานะการอนุรักษ์ของมูลฟิสคือไม่เคยได้รับการประเมินจึงไม่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายส่วนใหญ่ เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องมูลฟลีสปลาเลือดอุ่นตัวแรกของโลกสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงาาาสารศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย